คุณแองจี้คิดมากเรื่องพี่ภาคกับซินเหรอคะนี่เขาสนิทกันมากเลยเหรอคะเดี๋ยวมึงไปเตรียมเต็นท์แล้วก็อาหารการกินเอาให้จัดหนักเลยนะดำแน่ๆเรื่องนี้รับรองเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ทอมไหลหล่นไปไหนเนี่ยอ๋อไปเช็คของเสื้อโตเดี๋ยวเข้ามารับใบเฮ้ยผมกำลังคิดว่าจริงๆเราควรจะเอาซีนที่เป็นเมย์ลินกับคุณหลวงมาถ่ายก่อนเลยพี่ทำไมอ่ะผมว่าซีนน่าจะตื่นกล้องตื่นคนอะรีบถ่ายไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันนานไงและอย่างถ้ามันเกิน4 ทุ่มผมว่ายังไงชายก็ไม่ยอมพี่โยกฮะภาพมึงรับเถอะเห็นไม่รับสายมึงแองจี้มา 2-3 วันแล้วนะงั้นพี่ทำงานก่อนเอ้าประชุมกันอยู่เหรอคะสวัสดีครับค่ะคุณแองจี้สวัสดีค่ะจี้เดี๋ยวมีอะไรเราค่อยคุยได้ป่ะพอดีผมทำงานอยู่นี่ก็ไม่ได้มาเล่นๆนะคะก็มีงานจะคุยกับภาพเหมือนกันนี่ค่ะรายละเอียดการเป็นสปอนเซอร์ของ B-Angel โหมันไม่ใช่หน้าที่ผมสิจี้ทำไมคุณไม่เอาไปให้พี่ทอมอ่ะแต่เราเป็นแฟนกันนี่ค่ะทำไมคุยกันเองไม่ได้หรอโอ้ยจี้คือผมมีเรื่องต้องคิดต้องทำอะไรเยอะแยะเลยคุณอย่าเพิ่งหาเรื่องผมตอนนี้ได้ป่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเอาไปให้พี่ทอมเองก็ได้แต่ว่าวันเปิดกล้องนะคะเราต้องสัมภาษณ์คู่กันนะหรือว่าภาคไม่อยากใครรู้ป่ะคะว่าเราเป็นแฟนกันเดี๋ยวนี้ภาครังเกียจที่จะออกสื่อกับแองจี้หรอเฮ้ยบ้าไม่ใช่อย่างนั้นจี้โหจี้ผมจะไปรังเกียจคุณได้ไงเรามีแต่คนอยากเป็นแฟนกับแองจี้นะผมโชคดีมากเลยนะที่คุณเลือกผมอะที่ทำให้รู้ว่ายังรักกันอยู่งั้นถ้าวันนั้นนักข่าวถามอ่ะอย่าลืมตอบแบบนี้นะจ้ะงั้นเดี๋ยวผมรอให้พี่ทองเองก็ได้ขอบคุณค่ะจ้ะส่งเสื้อผ้าให้เราลองที่คอนโดนี่ถ้าเป็นซินนะก็คงจะประเคนให้ถึงห้องเลยค่ะคุณแองจี้สวัสดีค่ะคุณแองจี้มาหาพี่ภาคเหรอคะนี่คุณแองจี้คิดมากเรื่องพี่ภาคกับซินเหรอคะคือถ้าเป็นเรื่องที่หมิงกับโมพูดวันนั้นหมิงต้องขอโทษด้วยนะคะนี่เขาสนิทกันมากเลยเหรอคะคือถ้าพูดไปแล้วมันจะดีหรอคะคือมันอาจจะแค่ไม่มีอะไรก็ได้อะค่ะนั่นน่ะสิคะคุณแองจี้ก็อย่างเรื่องที่พี่ผ้าเขาหาห้องส่วนตัวให้ซินพี่ตอนแรกโมก็หมั่นมากเลยนะคะแต่พอคิดไปคิดมาพี่ผ้าคงอยากให้ซินมีสมาธิกับบทนะคะก็คงไม่ได้สปอยอะไรดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี